dusty cape, lacing it up again. Cause she used to love it, so I'll bury my shame. She was 19. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮชิคค่ะบายดาราเดลี่ค่ะพบกับโยโยกาจิโรบอนค่ะวันนี้นะคะโยมาที่นี่เลยค่ะณสตูดิโอแต่ที่นี่นะคะเป็นบ้านนะคะของเรียกว่าศิลปินที่เป็นทั้งนักประพันธ์นักเปียโนนะคะไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะคะระดับโลกค่ะอาจารย์ณัฐยนตรักนะคะซึ่งถ้าพูดถึงอาจารย์นะแล้วทุกคนก็ต้องคิดถึงซิมโฟนีโนเพราะๆดีๆหวานหวานซึ้งๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะรายการไฮชิคนะคะก็เลยพามาลุยที่นี่ค่ะให้สมกับชื่อรายการว่าไฮไฮแต่ที่นี้จะไฮยังไงต้องติดตามค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกดออดนะคะว่ามีใครอยู่บ้านหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราพบกับลูกสาวคนสวยนะคะของอาจารย์ณัฐยนตรักนะคะนี่อ้าวแนะนำชื่อสินะลูกตาลค่ะค่ะลูกจันค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวลูกตาลกับลูกจันนะคะสองสาวคนสวยนะคะจะพาไปพบนะคะคุณพ่อนะคะคุณพ่อรออยู่ข้างในนะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราตามน้องๆไปดีกว่าค่ะข้างในสวนสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์จะอยู่ที่ห้องไหนคะคะอยู่ที่เราเรียกว่าห้องใหญ่ค่ะห้องใหญ่นะคะเดี๋ยวพาพี่ไปเลยค่ะแค่ทางเดินก็สวยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องที่คุณพ่อเริ่มสอนค่ะแม่ค่ะอ๋อคุณอาจารย์ครับสวัสดีค่ะนี่นะคะก็ต้องพบกับเจ้าของบ้านนะคะอาจารย์ณัฐยนตรักแล้วก็คุณพวงศ์เรือนยนตรักค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นี่น้องสาว2คน ไปล้อมอยู่มาตั้งแต่หน้าบ้าน วันนี้เนี่ยขออนุญาตนะคะเป็นเทปแรกของรายการต้องบอกทำไฮชิกนะคะก็พามาสถานที่ไฮไฮนี่นะคะวันนี้เนี่ยก่อนอื่นนะคะเพื่อจะให้คุณผู้ชมได้รับทราบมาเพราะว่าเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหน้าบ้านถึงเขียนว่าณัฐสตูดิโออยากจะทราบที่มาประวัติความเป็นมาเล็กน้อยค่ะก็เป็นชื่อณัฐใช่ไหมครับแล้วก็สตูดิโอคือที่ทำงานค่ะก็คือที่ทำงานของคุณณัฐแหละค่ะแล้วนั่นจากนั้นก็เป็นโรงเรียนด้วยนะคะเป็นโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นบ้านที่อบอุ่นก่อนอื่นเนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าไปถึงในเรื่องราวเนี่ยคือต้องบอกว่าห้องนี้อยากจะให้เล่าประวัติความเป็นมาห้องนี้ก่อนเห็นบอกว่าเพราะอยู่เคยมาถ่ายรายการที่นี่บ่อยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าห้องนี้จะเป็นห้องแสดงดนตรีด้วยนะคะคือตอนที่เราสร้างโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยสร้างบ้านหลังเนี้ยนะครับก็ห้องนี้มีตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าคิดว่าเราทำโรงเรียนตอนแรกเนี่ยรถส่วนที่เป็นโรงเรียนเนี่ยเป็นจะสร้างเป็นโรงรถนะครับแล้วพอจะทำเป็นโรงเรียนก็จะออกแบบให้โรงรถน่ะเป็นโรงเรียนซึ่งมี7ห้องสอนเล็กๆนะครับแล้วก็มีห้องใหญ่ก็คือห้องเนี้ยก็เลยเรียกห้องใหญ่เพราะว่าห้องพวกนั้นมันเล็กกว่าห้องนี้เยอะค่ะก็คือแต่ละห้องก็จะมีจะมีเปียโนอยู่ค่ะเปียโนแล้วก็มีแกรนอยู่ตัวเดียวตัวนี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นคือเมื่อประมาณ29ปีที่แล้วค่ะนะครับตอนที่สร้างบ้านเนี่ยคุณน้ำปานเพิ่งท้องลูกนัดค่ะแล้วก็เราเพิ่งตั้งโรงเรียนท่านพระหญิงสุทธสิริโสภาหรือเล็กท่านแม่เนี่ยนะครับท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ชีวิตของผมแล้วก็ท่านเป็นช่วยสร้างโรงเรียนสร้างบ้านอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีโรงเรียนเรียบร้อยเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตก็คือว่าตอนที่สร้างที่นี่ขึ้นมาคือเป้าหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่จะทำเป็นโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคือเพื่อจะถ่ายทอด ความรู้มาพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกด้วยความสามารถที่คุณรัตน์มีอยู่ก็คือด้านเปียโนเพราะฉะนั้นเราก็ทำด้านเปียโนค่ะแต่ตอนแรกนี่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำโรงเรียนได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เลยยังไม่กล้าคิดตอนแรกจะสร้างบ้านเฉยๆพอคิดว่าทำโรงเรียนได้แน่ๆถึงได้ดัดแปลงจากโรงรถเป็นห้องเรียน ห้องนี้แบบอ๋อค่ะตอนแรกห้องนี้เนี่ยไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับ ก็ทำให้ห้องนี้ใหญ่ขึ้นค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะใช้เป็นเราสอนเนี่ยเราจะต้องสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงฉะนั้นก็ให้นักเรียนแสดงในห้องนี้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่นี่ตั้งแต่29ปีที่แล้วนะครับเนี่ยก็ยังอยู่ดีมันเลื่อนได้หมดเลยเวลาที่เราจะจัดแสดงเนี่ยก็จะนั่งได้ประมาณ50คนค่ะก็ใช้ได้ทีเดียวครับ50คน
แล้วก็นักเรียนก็แสดงตรงนู้นก็ผู้ปกครองก็นั่งตรงนี้ด้วยครับแล้วบ้านหลังนี้ใครเป็นผู้ออกแบบคะที่ห้องนี้เนี่ยคุณพ่อออกแบบเองห้องนี้แต่ว่าตัวบ้านทั้งหลังเนี่ยคุณบุญยิ่งจุลเกียรติตอนนั้นเป็นพี่ยิ่งเขาช่วยกรุณาทำให้เพราะว่าตอนนั้นไม่มีเวลาเลยครับตอนที่เริ่มต้นที่จะมีโรงเรียนเนี่ยยุ่งกับทั้งสอนแล้วก็แสดงแล้วก็เรือเรื่องการออกแบบมาคือตอนที่ไปเรียนท่านก็ชำนาญก็เป็นพี่ช่วยเขียนแต่ว่าเขาก็ถามว่าเราอยากได้อะไรเราก็ทราบคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่รู้ว่าอาจารย์นัทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มถาปัดใช่ไหมคะเป็นเด็กถาปัดนะคะเกียรติยศมาดับสองนะคะนะคะใครจะใครไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาถึงได้สามารถที่จะออกแบบได้แต่เพียงแต่ว่าอาจารย์สนใจและชอบในเรื่องของดนตรีค่ะทีนี้เราก็ใช้ห้องนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งพอบ้านนี่มันก็เล็กไปเพราะว่ามีห้องสอน7ห้องก็จริงนะครับแต่ว่าเราขาดห้องที่จะใส่แกรนเปียโนฉะนั้นเราก็ดัดแปลงห้องนั่งเล่นห้องสอนเปียโนแล้วก็เทเรสที่เคยเป็นที่ทานอาหารเช้าก็ดัดแปลงเป็นห้องสอนเพราะฉะนั้นก็เลยมีห้องสอนเพิ่มขึ้นอีก4ห้องที่อยู่ในบ้านรวมห้องนี้เป็น5ห้องแล้วก็มีห้องในโรงเรียนทีนี้ระยะหลังต่อมาระยะที่2ที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราสร้างห้องทางด้านที่เป็นที่เราขยับลงรถไปเนี่ยค่ะแล้วก็เตะลงรถออกไปอีกแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆก็สร้างชั้น2ของโรงเรียนชั้น2ของโรงเรียนเนี่ยเป็นห้องนอนค่ะนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนแขกด้วยแล้วชั้นล่างเนี่ยเป็นออฟฟิศของมูลนิธิแล้วก็ห้องสอนทฤษฎีแล้วห้องสอนศิลปะค่ะก็ขยายโรงเรียนออกไปจนสุดที่เลยครับค่ะจริงๆอย่างที่โยบอกค่ะพูดว่าตั้งแต่แรกนี่พูดถึงเปียโนเดินเข้ามาในบ้านก็ได้ยินแล้วเสียงเป็นโนเพราะว่าที่นี่ก็เป็นโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นมีชาวต่างชาติค่ะนะคะเห็นต้อนรับแขกชาวต่างชาติรู้สึกจะเป็นนักดนตรีนะคะเป็นอาจารย์สอนเปียโนจากอเมริกาค่ะก็คือที่นี่ก็จะมีแขกเย้าแขกเยือนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตั้งแต่มีศาลาสุทธศิริโสภานี้เราก็ต้องจัดคอนเสิร์ตบ่อยขึ้นนะครับค่ะนะคะคุณผู้ชมคุณจะสงสัยนี่นะเอ๊ะก็ในเมื่อที่มีห้องใหญ่ห้องนี้ไว้สำหรับแสดงคอนเสิร์ตแล้วแต่ทำไมนะคะถึงได้สร้างนะคะสถานที่ที่เรียกว่าอลังการดาวล้านดวงมาสำหรับโยนะคะดูแบบหรูหราดูดีดูเลยแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะที่มาที่ไปจะเป็นยังไงต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ